โอเคครับผมสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำการรีวิวพัสดุทนชุดแต่งงานนะคือผมได้แล้วไงผมเพิ่งได้มาสิ่งผมก็จะมารวมสรุปยอดที่ผมเสียไปนะผมก็เสียไป EP แรกอ่ะเหมือนจะใช้ไป 5,200 นี่แหละประมาณนะประมาณ 5,200 ส่วน EP ที่2ผมก็เสียไปก็ประมาณ 2,000 เพชรนะ 2,000 เพชรก็เป็น 7,200 แล้วผมก็ไปสุ่มเล่นประมาณหลายร้อยอยู่อ่ะก็มันตกก็ประมาณ600อ่ะคือรอบสุดท้ายเหมือนจะมาสุ่ม600ก็อยู่ประมาณเกือบ 8,000 น่ะไม่ 8,000 ก็อยู่ประมาณ 8,000 น่ะผมจำไม่ได้ไงว่าผมสุ่มไปเท่าไหร่แต่ก็เยอะประมาณเนี้ยผมเสียไปเสียเพชรไปทั้งหมดก็ประมาณ 8,000 เพชร8,000 เพชรแล้วก็เสียตังค์ไปก็หลายล้านอยู่ในการที่รวมแต่ก็ได้การ์ด S บวกมาก็ถือว่าแบบมันก็ไม่คุ้มทุนหรอกแต่ก็ได้มาอาจจะเอามาเจาะรูไงแล้วก็เสียไปอีก300บาทนะในการที่ผมใช้ตังค์แบบตังมันนี่ตังจริงในการที่ซื้อมาก็รวมๆก็สูญเสียหายเยอะมากสำหรับตัวนี้ก็คงจะแบบหยุดอีกนานอะ หยุดที่จะทำอีเวนต์แบบไอแนวเนื้ออีกนานอะก็คือรอที่มันตัวบูมๆจริงอะคือผมอยากได้แล้วไงผมอยากได้มานานแล้วไม่ก็ไม่นานหรอกก็เพิ่งมานี่หว่าผมก็อยากได้ผมก็เลยที่จะทำการหานะคืออยากหาแบบอยากได้ก็แค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรโอเคช่างเรื่องนั้นดีกว่าผมว่าเรามาดูสกิลของมันดีกว่าว่าสกิลมันทำอะไรได้บ้างนะโอเคเรามาดูสกิลดอกไม้ของมันดีกว่าสกิลดอกไม้ของมันก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกมาที่ของฉันก็คือของเรานั่นเองนะโอกาส 50% เพิ่มค่าผ่านทางคูณ4แล้วก็เมื่อทอยเต่าและผ่านพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามอ่ะโอกาส 80% ทำลายอาคารพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามที่ผ่านแล้วก็ยกเลิกเอฟเฟคทาสีของฝ่ายตรงข้ามมันเป็นสกิลที่เอาไว้กันอีกฝ่ายวิกตอรี่นะถือว่าเป็นสกิลที่โอเคอะคือถ้าชี้แบบตรงๆก็คือมันเอาไว้ทำลายเกาะทำลายเกาะกับทำลายเมืองที่ยังไม่ได้เป็นแลนด์มาร์กนะเมื่อสกิลนี้ติดนะก็ถือเป็นสิ่งที่ดีมากส่วนสกิลอีกอันนึงก็คือยกเลิกเอฟเฟคทาสีอันนี้มันเอามาเสริมเฉยๆมันเอามากันเฉยๆเพื่อไงเพื่อฉุกเฉินไงอะไรประมาณนี้นะแต่คือเราต้องทอยเต่าเลยนะทอยเต่าและผ่านไม่ใช่ว่าเราบินผ่านนะอันนั้นคือไม่เกี่ยวกันนะต้องเข้าใจอันนี้ด้วยว่ามันทอยเต่าโอเคแล้วก็มาดูสกิลที่2ดีกว่าก็คือเมื่อก่อสร้าง 65% โอกาสสร้างแลนด์มาร์คทันทีโดยจ่ายมาเบิ้ลก่อสร้างเป็นแลนด์มาร์คคูณ10แล้วก็จะได้แลนด์มาร์คเลยแล้วก็โอกาส 50% สร้างแลนด์มาร์คในพื้นที่อื่นแบบสุ่มนะแบบสุ่มก็เป็นสกิลเหมือนเดิมเลยก็ดีอะสิ่งที่ผมจะเอาไปก็คือจะเอาหมัดไปแล้วก็เอาหมวกฟักทองไปแล้วก็เอาหมีจักรพรรดิที่ถูกปลุกไปแล้วก็เอาฟองไปนะเหตุผลที่ผมอมัดไปคือเราเดินกัดทำลายอยู่แล้วเดินทั่วแมปหรือยังไงอ่ะคือถ้าบ้านเขาไม่ได้สร้างอ่ะเฮ้ยไม่ใช่บ้านเขาไม่ได้สร้างคือเราเดินเยอะอยู่แล้วมันก็มีสิทธิ์ที่จะผลักฝ่ายตรงข้ามไปตกพื้นที่ในเมืองข้างหน้าเราได้โอเคส่วนสกิลที่ส่วนจี้ที่2ก็คือที่ผมเอาหมวกมาควรจะเป็นหมวกเทพเจ้าลาอะไรก็ได้นะที่มันดีกว่านี้แต่ผมดีที่สุดผมก็มีเท่านี้ไงส่วนจี้ที่3ก็คือจี้เพิ่มจี้แพงอ่ะถ้าเอาเทจี้หมีเนวาน่าผมว่าดีมากเลยที่แบบค่าผ่านทางเยอะแล้วก็มีไอ้นี่เลยนะมีเห็นจะมีสกิลกักด้วยก็ดีนะแต่ผมมีแค่นี้ไงที่ดีอ่ะร้านสุดท้ายก็ผมเอาฟองไปก็เพราะผมเผื่อเหตุการณ์ฉุกเฉินไปแล้วผมจะตายไงก็จี้นี้ก็เผื่อจะช่วยผมรอดชีวิตได้ไงโอเคแล้วบัฟที่ได้ในการที่เราอัพเต็มในเวล30เราก็จะได้บัฟแม่เหล็กนั่นเองทุกครั้งที่เราสร้างอ่ะเราก็สามารถดูได้เลยแล้วก็รับพื้นที่ที่แพงที่สุดของฝ่ายตรงข้ามมานั่นเองโอเคเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่ผมเข้าเกมเลยดีกว่าโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้แบบมาเจอห้องแล้วนะคือผมก็รอแค่เขากดเริ่มนั่นเองผมที่ผมเลือกมาเล่นด่านเขาเรียกอะไรนะด่านอวกาศคือผมก็ไหนๆก็ไม่ได้ใส่จี้หลุมดำอะไรไงก็ว่าจะมาเล่นด่านนี้น่าจะมีเปอร์เซ็นต์ในการชนะสูงกว่านะโอเคตาฉันแล้วคือตัวนี้มันเป็นตัวที่แบบเดินไปคือยังไงอะเรื่องสร้างแลนด์มาร์กอะคือมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วคือยังไงตัวนี้มันก็สามารถที่จะทำได้แบบเป็นเรื่องเบเลยนะสำหรับการสร้างแลนด์มาร์คสำหรับตัวพระผู้คนอยู่แล้วเราก็แค่ทอยแบบทอยไปเรื่อยๆทอยไปสร้างแลนด์มาร์คอะโอ้มาถึงการแรกก็ไม่ติดแล้ว โหได้9ด้วยโอเคอันนี้ก็อาจจะเป็นผลที่แบบอาจจะเป็นเห็นในด้านไม่ดีของพระผู้คนไงแต่ผมว่าถ้าเขาได้แค่สร้างแบบสร้างต่อจากอีกฝ่ายแป๊บเดียวก็น่าจะจบไวนะผมให้พระสุทนแบบเป็นสายลมละลายที่แบบโคตรไวเลยแล้วยิ่งตอนนี้มีบัฟอะด้วยความที่มันมีบัฟไงมันก็เลยทำให้พัสดุทนตอนนี้สามารถที่จะสู้กับหลายๆตัวได้ก็เพราะมันก็เหมือนมีจี้ทั้งหมดคือปกติเราใส่ได้4จี้ไงตอนนี้ก็เหมือนมี5จี้นะสำหรับพัสดุทนตอนนี้โอเคผมไปสัก10แล้วกันนะสักทีไปสร้างแล้วก็ดูดเข้ามาหาผม
แล้วเขาก็จะได้บริจาคเมืองด้วยเห็นไหมสกิลเมื่อกี้ออกก็คือสกิลทำลายนั่นเองโอเคก็สร้างไปเลยนะโอเคก็วางหุ่นดำไปคือวางมั่วไปเลยนะคือผมก็วางแบบสี่เหลี่ยมเมอร์วิลด้าไม่ใช่มีแค่สามเหลี่ยมคือผมก็วางจุดพิเศษของแต่ละจุดอย่างเดียวอ่ะคือผมไม่รู้จะวางอะไรก็วางแถวเนี้ยเพราะตอนนี้เขาแบบไม่มีทางที่จะสู้ผมได้เลยผมบอกเลยแม่งโคตรอีซี่อ่ะถ้าเจอแบบตัวธรรมดาอย่างนี้นะก็สามารถเก็บแต้มได้ดีโอเคตอนนี้ผมก็ได้ทำการเปลี่ยนด่านลองมาด่าน7ตัวป่วนดีกว่าเพราะเขาเรียกว่าอะไรวะคือด่านเมื่อกี้มันก็วายไปคือก็อยากจะเล่นให้ดูหลายด่านนะก็คือผมก็เล่นด่านตามที่ผมอยากเล่นเฉยๆก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคือถ้าคนสามารถเอาไปเล่นแบบเล่นด่านอะไรก็ได้นะจริงๆอ่ะแต่ผมอยากเล่นไงโอ้ไอตัวนี้โหดนะคือไม่ได้ไก่เลยอ่ะจีนี่แบบการแล้วอ่ะคือกะฆ่าตายเลยอ่ะคือจีเขาดีกว่าผมอ่ะแค่นี้ก็น่าจะรู้เลยแต่ตัวผมดีกว่านะโอเคเราก็สร้างไปเลยนะคือเปอร์เซ็นต์ในการออกผมว่าแบบค่อนข้างสูงอยู่นะสำหรับทุกคน 65% ในการที่เราจะก่อสร้างเพื่อให้ติดแลนด์มาร์คเท่านั้นเองที่ผมไม่เอาหลุมดำถามว่าทำไมที่ผมไม่เอาหลุมดำมาคือผมไม่รู้ว่าผมจะเอาหลุมดำมาทำไมบางทีนะสร้างแลนด์มาร์คไม่รู้อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือที่ผมเอาที่มาอยากผมขี้เกียจวางหลุมมั้งอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้นะคือถ้ามันก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกอะในแต่ละคนอะคือผมก็เลือกช่องสุดท้ายของผมก็ไม่ได้หลุมดำแต่กลายเป็นจอฟองแทนไงคนหนึ่งก็สามารถเอามาแทนจอฟองของผมเป็นหลุมดำก็ได้นะมันก็แล้วแต่ละคนที่จะเลือกแล้วก็แต่ละคนที่ถนัดคือผมแค่อยากได้ไอ้นี่มาเล่นเฉยไงอยากได้จอฟองมาเล่นมั่งอะคือผมไม่รู้จะไปใส่ตัวอะไรไงผมก็เลยอยากจะมาเล่นนิดหน่อยนะโอเคนี่ก็เนี่ยคือพัสดุทนมันเล่นง่ายมากเลยนะสำหรับแบบตอนเนี้ยคือมันเป็นตอนใหม่ด้วยไงเป็นตัวใหม่ผิดไม่ใช่ตอนใหม่เนี่ยแม่จบอีกแล้วคือไม่มีคนเล่นเลยนะผมบอกเลยคือแทบจะไม่มีคนอยากเล่นด้วยเลยนะโอเคครับผมว่าเรามาสรุปสรุปใหม่ทีแรกอ่ะผมเพิ่งไปดูมาไงเพชรที่ผมเสียไปอ่ะมันไม่ใช่ประมาณ 8,000 หรอกมันอยู่ประมาณที่ 8,200 นะคือมันมีรอบที่ผมซุ่มไปอ่ะผมซุ่มไป400แล้วก็ซุ่มไปอีก600ที่หลังก็พันเพชรนะพันเพชรก็บวกกับ 7,200 ก็เท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่อ่ะก็ 8,200 เท่านั้นเอง คือผมสูญเสียไปตั้ง 8,200 เพชรเลยนะคือได้มาแค่ตัวเดียวก็คือพัสดุทนมันก็แล้วแต่ของแต่ละคนที่จะได้ไม่ได้นะวันนี้ก็แบบมันก็เป็นวันจันทร์แล้วอ่ะคือพรุ่งนี้แม่งก็หมดอีเวนต์แล้วอ่ะถ้าผมไม่ได้ก็แบบก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะสำหรับพัสดุทนชุดแต่งงานแต่สิ่งที่ผมชอบสำหรับพัสดุทนผมชอบพัสดุทนชุดเก่ามากกว่ามันดูเท่อะมันมีไอ้คันธนูอะแต่อันนี้มันไม่มีไงมันไม่มีคันธนูนะมันมีแค่แบบชุดเฉยๆอะชุดแต่งงานก็อะไรก็ประมาณนี้นะแต่ผมว่าการเล่นของเขามันก็โอเคอะคือแต่เวลาไปเล่นเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีคนอยากสู้สักเท่าไหร่นะสำหรับพัสดุทนเพราะแบบมันเป็นตัวใหม่ด้วยไงแล้วด้วยความที่มันแบบตัวพัสดุทนที่มาในการ์ดแบบการ์ดใบแรกอะมันไปประกาศศักยภาพแบบสูงจัดเลยอะเลยทำให้คนเขาไม่ค่อยเล่นกับพัสดุทนเท่าไหร่นะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีวิธีสู้นะแต่มันก็มีอยู่แล้วล่ะแต่แค่ตอนนี้มันเป็นการ์ดใหม่อยู่นั่นเองเขาก็เลยแบบไม่อยากเล่นเท่าไหร่อะเห็นไหมอยู่การเชื่อมต่อเครือข่ายก็มีปัญหาเลยโอเคครับคลิปนี้มันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะว่าจะหาไม่ได้อะไรก็แล้วแต่ผมก็ได้แค่มาทำการหาแล้วก็เล่นให้ดูนะเสียไปต้อง3 EP อะสำหรับในการหาพัสดุทนรอบนี้ก็สูญเสียเยอะไปพอสมควรนะคือมันก็แล้วแต่สำหรับคนที่จะหาไม่หามันก็ขึ้นอยู่กับดวงในแต่ละรหัสของท่านนะแล้วก็ใช้เพชรอย่างพอประมาณนะครับด้วยความเป็นห่วงก็อย่าใช้ฟุ่มเฟือยเพราะอีเวนต์หน้าอีเวนต์อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะสำหรับวันพรุ่งนี้ก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า